สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอล AFF Suzuki Cup 2020นะฮะในรอบรองชนะเลิศเกมแรกคู่ที่2นะฮะประจำวันพฤหัสที่23ธันวาคมก็ปรากฏว่าเวียดนามแพ้ให้กับทีมชาติไทยไป 0-2 ฮะโดยที่เกมนี้ไทยได้2ประตูจากชนาธิปสงกรานต์สินฮะยิงเข้าไปนาทีที่14แล้วก็23ครับแต่ก็น่าเสียดายครับเพราะว่าในครึ่งหลังเนี่ยเราได้จุดโทษครับแต่ว่าชนาธิปยิงไม่เข้าครับอดทำแฮตทริกไปเลยแต่ก็ถือว่าเก็บ3แต้มได้แล้วก็กุมความได้เปรียบไว้ก่อนที่จะเริ่มเกมที่2ด้วยนะไปต่อกันที่ดาวซานโดล่าสุดยังคงเป็นซาฟาวีลาซิดเทียสินแดงดาแล้วก็บินเวนิโดที่ยิงไปคนละ4ประตูเดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมนัดตัดสินครับเลขที่2รอบรองชนะเลิศครับวันเสาร์ที่25ธันวาคมตอนทุ่มครึ่งครับจะเป็นคู่ของอินโดนีเซียกับสิงคโปร์ที่ตอนนี้เสมอกันอยู่1ประตูต่อ1นะฮะแล้วก็ทีมชาติไทยเราจะเตะวันอาทิตย์ที่26ธันวาครับก็เจอกันเราตุนไว้2ลูกนะฮะถือว่าโอกาสเข้ารอบชิงค่อนข้างสูงเลยทีเดียวแหละ